เอานะครับ วันนี้มีเวลานะครับวันหยุดก็เลยมีเวลาได้ดูนะครับข้อมูลนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องประมาทร่วมนะครับหรือเรื่องประมาทเนี่ยมีข้อกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับ คือเรื่องประมาทนะครับหรือที่เขาเรียกกันนะครับในทางอาญาว่าประมาทนะครับในทางแพ่งว่าประมาทเลินเล่อนะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปที่นะครับธรรมดาในภาษาทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายต่างประมาทเนี่ยนะครับเขาอาจจะเรียกว่าประมาทร่วมนะครับก็คือประมาทด้วยกันทั้งคู่นะครับนะฮะเป็นภาษาชาวบ้านนะครับเรียกว่าประมาทร่วมนะครับนะก็คือต่างฝ่ายต่างประมาทซึ่งกันและกันนะครับเวลามีใครพักษาของศาลนี่เขาจะใช้ถ้อยคำว่าผู้เสียหายนะครับหรือผู้ตายเนี่ยมีส่วนประมาทอยู่ด้วยนะครับนะติดลงไปผลในทางอาญานะครับก็คือว่าเอาอย่างนี้ก่อนนะครับ1ต่อ1ก่อนนะครับเป็นเช่นรถใหญ่นะครับกับมอเตอร์ไซค์นะครับรถเล็กมาคนเดียวก่อนนะครับอย่างเนี้ยก็ถ้าได้ความนะครับว่าคนที่ขับรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับมีส่วนประมาทอยู่ด้วยนะครับในทางอาญาก็ต้องถือว่าเรียกร้องอะไรกันไม่ได้นะครับเรียกร้องสิทธิ์นะครับกันไม่ได้นะครับเพราะว่าในทางอาญานี่บุคคลที่จะมาเรียกร้องสิทธิ์ได้เนี่ยกฎหมายบังคับว่าต้องเป็นผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายก็คือมีหลักสำคัญอยู่ข้อหนึ่งว่าบุคคลดังกล่าวนั้นต้องไม่มีส่วนนะครับเกี่ยวข้องในการทำผิดหรือว่านิติสัมพันธ์เนี่ยต้องชอบด้วยกฎหมายนะครับหรือถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าในการประมาทจะต้องไม่มีส่วนอยู่ด้วยในการประมาทครั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยมีส่วนประมาทอยู่ด้วยเนี่ยก็ไปเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมในทางอาญาเนี่ยไปกับฟ้องอาญาไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับเมื่อตัวหลักเมื่อตัวผู้บาดเจ็บนะฮะนะครับไม่สามารถจัดการเองได้เนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายเสียแล้วนะครับบุคคลอื่นที่อยู่ในฐานะผู้มีอำนาจจัดการแทนก็จัดการแทนไม่ได้นะครับรวมถึงผู้ที่เป็นทายาทนะครับรับสิทธิ์ทางมรดกมานะครับก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกอะไรได้นะครับนั่นคือผลในทางอาญาประมาทร่วมนะทีนี้ถ้ามันเป็นทางแพ่งนะครับทางแพ่งกฎหมายนี่ก็ให้สิทธิ์ไว้นะครับถ้ามันมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้คนหนึ่งนะฮะผู้เสียหายนะครับหรือคนที่มาฟ้องคดีมีส่วนอยู่ด้วยนะครับมีส่วนประมาทอยู่ด้วยนี่กฎหมายทางแพ่งนี่ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเยียวยานะครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ก็ในทางแพ่งนี่ก็สามารถที่จะนำสืบกันได้ว่าความประมาทของแต่ละฝ่ายเนี่ยครับฝ่ายใดที่ยิ่งยนต์กว่ากันนะครับใครประมาทมากกว่าน้อยกว่านะครับก็มีโอกาสที่จะนำสืบกันได้นะครับนี่มีโอกาสที่จะนำสืบกันได้อันนี้ตัวอย่างแรกคือ1ต่อ1ก็สรุปง่ายๆว่าคดีอาญาเนี่ยถ้ามันประมาทด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับก็เรียกกันไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งคู่นะครับฝ่ายไหนที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะไม่มีการตรวจดำเนินคดีอาญานะครับสิทธิในการนำคดีอาญาฟ้องออกก็ระงับไปโดยความตายของผู้กระทำความผิดนะครับทีนี้คนที่เหลืออยู่ก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญานะครับเพราะในคดีแพ่งนะครับในคดีแพ่งเนี่ยก็บอกฟ้องได้คดีแพ่งก็แม้ว่าจะเป็นประมาทร่วมนะครับหรือต่างฝ่ายต่างประมาทคดีอาญาเนี่ยก็นำมาฟ้องเป็นคดีแพ่งได้พอนำมาฟ้องเป็นคดีแพ่งเนี่ยนะครับรูปคดีก็ขึ้นอยู่กับว่าในตอนนั้นน่ะนะครับทางฝั่งผู้ฟ้องคดีนี้ก็สามารถต้องสืบให้ได้นะครับทํานองว่าตัวเองเนี่ยประมาทน้อยกว่านะครับนั่นก็คือในทางแพ่งในทางอาญานี่มันจะมองต่างกันนะครับแพ่งอาญามองอย่างหนึ่งแพ่งมองอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับทีนี้ถ้าเราเพิ่มข้อเท็จจริงเข้ามาว่าคำว่าประมาทร่วมนี่มันหมายถึงใครถ้าท่านลองนึกภาพว่ารถจักรยานนะครับจักรยานยนต์นะครับหรือจักรยานก็แล้วแต่นะครับจักรยานยนต์นี่ไปชนท้ายรถใหญ่นะครับรถบรรทุกใหญ่นะครับจอดอยู่ข้างทางตรงริมถนนตรงคิ้วถนนนะครับแล้วมอไซค์ไปชนเนี่ยคนที่ประมาทเนี่ยครับคนนั่งซ้อนท้ายประมาทด้วยไหมครับซ้อนท้ายมอไซค์ไอ้ซ้อนท้ายมอไซค์นี่ก็ไม่ใช่คนขับใช่ไหมฮะไม่ใช่คนขับนะฮะครับขี่มอเตอร์ไซค์นั้นดังนั้นแสดงว่าโดยหลักแนวที่เห็นมานะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่นะครับ
ขับขี่มอเตอร์ไซค์นั้นนะครับเป็นผู้ที่ประมาทนะครับส่วนคนซ้อนท้ายส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยเข้าเงื่อนไขนะครับคนซ้อนท้ายส่วนใหญ่ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ประมาทนะครับไม่มีส่วนประมาทอยู่ด้วยครับก็สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากอีกฝั่งหนึ่งได้แต่คนขับก็จะเกิดปัญหาเห็นไหมครับใครคือผู้ประมาทร่วมถ้ามา2คนแล้วถ้ามา3คนก็ดีเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเคยมีกรณีอยู่นั่งหน้านะครับผมจําไม่ผิดนั่งหน้านะฮะนั่งหน้าก็รู้สึกจะสารในตอนนั้นรู้สึกว่าลงไม่ประมาทเหมือนกันนะรู้สึกเป็นนั่งข้างหน้านะครับผมดูนิดนึงครับว่านะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับแต่ว่าข้างหลังไม่ยอมนั่งครับนั่งหน้าประมาทไหมครับนั่งข้างหน้านะครับนะฮะผมขอดูตัวบทนิดนึงครับมีกรณีครับนั่งข้างหน้านะครับนะฮะรู้สึกในคดีดังกล่าวนั้นศาลก็ไม่ได้วินิจฉัยหรือวิเคราะห์ว่ามีส่วนประมาทนะครับอันคนที่ขับรถใหญ่มาชนนี่นะครับก็จะมีความผิดนะครับแต่นั้นคือรูปเรื่องก็สรุปได้ขั้นหนึ่งว่าถ้ามันมีผู้ซ้อนท้ายเข้ามาเกี่ยวข้องคนซ้อนท้ายนะครับคนซ้อนท้ายเนี่ยนะฮะไม่ประมาทนะครับคนซ้อนท้ายก็จะได้รับสิทธิ์นะครับตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับนะครับอันนั้นคือเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มเติมการนั่งซ้อนท้ายเข้ามาเห็นไหมฮะถ้ามีรูปคดีก็คือคนซ้อนท้ายก็จะรับสิทธิ์นั่นก็คือฝั่งคนขับรถใหญ่จอดไว้ริมถนนจอดริมถนนผิดไหมครับหรือจอดริมถนนนี่มีข้อกฎหมายอะไรบอกว่าจะต้องทำอะไรบ้างหรือเปล่าก็เหมือนกันครับนะครับในกฎกระทรวงที่ออกตามพรบจราจรทางบกนะครับปี22นี่ก็เขียนไว้เหมือนกันนะครับว่าจะต้องมีโคมไฟเห็นในระยะ150เมตรต่างๆนี่นะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามนะครับนะฮะก็จะมีการประมาทเกิดขึ้นพอประมาทตัวเองประมาทนะครับประมาทร้ายแรงด้วยนะครับประเด็นเนี้ยที่ไปจอดรถใหญ่ไว้นะครับไม่สามารถเห็นไฟต่างๆได้นะครับหรือเปิดไฟแต่ว่าไฟรถใหญ่นี่บางทีบางคันก็ต้องยอมรับนะครับว่ามองไม่เห็นชัดเจนพอนะครับก็มีการรถมอเตอร์ไซค์มาชนนะครับนะครับถึงแก่ความตายพอตายปั๊บเกิดขึ้นปั๊บก็คนถ้าตายถ้าเกิดคนขับอาจจะบาดเจ็บสาหัสนะครับคนซ้อนท้ายอาจจะเสียชีวิตหรือว่าอาจจะเสียชีวิตทั้งสองคนเลยนะครับรูปคดีก็คือคนขับก็อาจจะเป็นประมาทร่วมนะฮะเวลาขึ้นไปคดีก็ในชั้นตำรวจก็จะไม่ฟ้องเพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับในชั้นศาลก็ไปเข้าร่วมเป็นโจทก็ไปทำอะไรไม่ได้เลยในคดีอาญานะครับสำคัญที่สุดตรงนี้พนักงานสอบสวนก็จะเป็นผู้ชี้ว่าใครประมาทนะครับเป็นผู้ชี้แต่พอเป็นคดีแพ่งก็สามารถนำมาฟ้องได้นะครับส่วนคนนั่งซ้อนท้ายนี่ก็เรียกได้ทั้งแพ่งทั้งอาญานะครับก็ให้ทายาทนะครับในฐานะผู้แทนเจ้าธรรมนี่ก็เรียกเอากับคนที่ขับรถได้นะครับ ทีนี้ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่ารถคันดังกล่าวมีประกันภัยมีพรบมีนายจ้างนะครับมันจะทำยังไงครับเนี่ยมีคำถามเกิดขึ้นรถจักรยานยนต์ชนรถของรถยนต์นะครับรถจักรยานเสียชีวิตในทางแพ่งผู้เสียหายผู้เสียชีวิตนะครับได้รับการชดใช้ค่าสินไหมกับทางรถใหญ่อย่างไรบ้างนะครับมีประกันก็คือกรณีที่ว่าเมื่อกี้ก็คือมา2คนคนซ้อนท้ายเสียชีวิตหรือให้เสียชีวิตทั้ง2คนเลยก็ได้นะครับมอเตอร์ไซค์ชนกลางคืนนะครับมามองไม่เห็นในคดีอาญาเนี่ยครับคนขับรถใหญ่นั้นก็ต้องถูกฟ้องถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291และก็ต้องถูกดำเนินคดีตามพรบจราจรด้วยนะครับสิทธิของคนที่ขับนะครับของคนที่ขับนะซึ่งถ้าเกิดพนักงานสอบสวนบอกว่าประมาทด้วยนะครับมีส่วนประมาทด้วยเนี่ยก็เรียกอะไรไม่ได้ในทางนั้นนะครับเพราะว่าไม่เป็นผู้เสียหายพอไม่เป็นผู้เสียหายเสร็จแล้วเนี่ยครับผู้มีอำนาจจัดการแทนอื่นๆก็ไปเรียกอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่คนซ้อนท้ายเนี่ยครับซึ่งไม่ได้ประมาทก็สามารถเรียกร้องไปในคดีอาญาได้นะครับแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติในข้อกฎหมายบอกเรียกได้แต่ท่านดูนะฮะในทางปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยเรียกได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนชนเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกจ้างครับนะฮะทุนต่างๆก็ไม่ค่อยมี
แล้วถามว่าเราเรียกเข้าไปในคดีอาญาเนี่ยคำขอนั้นจะไปบังคับเอากับประกันภัยหรือบังคับเอากับนายจ้างได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าประกันภัยพ.ร.บ.ก็ดีนายจ้างก็ดีเขาไม่ได้เป็นจำเลยในคดีอาญาจะนำคำร้องฉบับเนี้ยไปบังคับเขาไม่ได้งั้นลักษณะคดีจำพวกนี้นะครับลักษณะคดีจำพวกที่คนขับรถใหญ่นะครับแล้วก็มีตัวมีประกันภัยมีพ.ร.บ.มีนายจ้างต่างๆพวกนี้ลักษณะพวกนี้โดยหลักแล้วนี่พอเราเรียกร้องเข้าไปแล้วเนี่ยครับมันจะมีอยู่สองธงก็คือว่าบางท่านบอกว่าไม่ต้องเรียกร้องร้องคดีอาญาจบและไปฟ้องเป็นคดีแพ่งใหม่นะครับแล้วไปฟ้องเป็นคดีแพ่งบางท่านบอกว่าเราเรียกเข้าไปในคดีอาญาเลยแล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่นะครับที่ผมประสบมาคดีลักษณะพวกนี้ถ้าเกิดเราฟ้องถ้ามีคนขับรถใหญ่นะครับมีประกันภัยมีพ.ร.บ.โดยหลักแล้วทางประกันภัยเนี่ยนะฮะในวันที่ตัวคนขับรถใหญ่ถูกดำเนินคดีเนี่ยในวันนั้นนะครับตัวคนขับรถใหญ่เนี่ยก็จะมาปรากฏต่อศาลให้การรับสารภาพว่าตัวเองมีความผิดถูกไหมฮะแล้วทางประกันภัยเนี่ยครับก็จะมาชดใช้ค่าสินไหมให้ในจำนวนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนคนขับรถใหญ่นั้นเป็นคนจ่ายด้วยเพื่อเป็นเหตุทำให้ศาลที่จะมีดุลพินิจในการพิจารณาว่ามีการเยียวยาอะไรหรือไม่นะครับเพื่อรอการลงโทษไปพอรอการลงโทษเสร็จแล้วในคดีอาญาเราอาจจะเป็นโจทก์ร่วมถูกไหมครับแล้วเรายกใครพิพากษาในส่วนเนี้ยพอคดีที่สุดนะครับก็ยกมาฟ้องเป็นคดีแพ่งใหม่พอคดีแพ่งเราสามารถฟ้องคนขับได้นะครับฟ้องได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้ยื่นคำในคดีอาญาเลยเมื่อกี้เราฟ้องได้ฟ้องนายจ้างได้นะครับฟ้องประกันภัยได้นะครับฟ้องได้ฟ้องสามส่วนเนี่ยเห็นไหมพอฟ้องสามส่วนตรงนี้นะครับหลักกฎหมายเขาบอกว่าใครพิพากษาที่ว่าจำเลยผิดก็ผูกพันเฉพาะคนขับอย่างเดียวนายจ้างก็ดีประกันภัยก็ดีอาจจะสู้คดีว่าลูกคนเนี้ยเขาไม่ได้ประมาทอีกก็แล้วแต่งั้นก็คือถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ท่านก็มีทางเลือกว่าท่านไปเรียกคดีอาญาก็ได้นะครับบางท่านบอกเอาคดีอาญาเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่ความจริงแล้วนี่มันเป็นกรณีของเราบังคับเอากับคนขับก็ไม่ค่อยได้ครับไม่ค่อยมีงั้นแนะนำว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีแพ่งไปฟ้องคดีแพ่งก็จะมี 3-4 คนนะครับมีคนขับมีนายจ้างมีประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ฟ้องเป็นฟ้องเดียวกันนะครับฟ้องเดียวกันนะครับถ้าเราฟ้องไม่เกิน 300,000 บาททุนก็จะน้อยถ้าเกิดฟ้องเยอะนะครับทุนก็ค่าขึ้นศาลก็จะมากขึ้นนะครับนั่นไปฟ้องเช่นนั้นนะครับมีคำถามเข้ามานะฮะรถยนต์นะครับชนมอเตอร์ไซค์คนขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายคนขับหรือคนไหนครับคนขับมอเตอร์ไซค์คนซ้อนท้ายสาหัสถือว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับแน่นอนครับเป็นแผ่นดินหมดฮะเกิดในชีวิตร่างกายคนเนี่ยแผ่นดินหมดครับนะฮะบางท่านสงสัยว่าแผ่นดินทำไมอีกฝั่งหนึ่งเขาได้รับการอันนั้นมันเป็นเรื่องของการที่ศาลปราณีครับศาลปราณีนะครับศาลปราณีศาลให้โอกาสปรับตัวเป็นคนดีนะครับเพราะว่าการกระทำความผิดประมาทเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับงั้นการที่คดีจบโดยอีกฝั่งหนึ่งได้เงินอีกฝั่งหนึ่งไม่ติดคุกไม่ติดตารางแบบนี้ไม่ใช่เป็นการยอมความกันครับแต่เป็นการที่ฝั่งที่เป็นคนขับรถใหญ่นี่เขาชดใช้ค่าสินไหมชดใช้ค่าเยียวยาเช่นคนขับก็ไม่ค่อยมีฮะ 20,000 30,000 40,000 50,000 ประกันภัยก็จ่ายมา 200,000 300,000 ในตอนนั้นเพื่อให้ลูกค้าเขานะครับที่เอาประกันไว้นี่ได้รับประโยชน์นะครับในตอนนั้นเขาจะเขียนทำนองว่าประกันภัยเนี่ยครับเข้ามาจ่ายให้นะครับศาลก็มองว่าทางผู้เสียหายได้รับการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วนะครับตอนนั้นก็รับได้นะครับแต่ว่ายังติดใจอยู่นะครับรับได้แต่ว่ายังติดใจคดีที่จะดำเนินคดีต่อไปดำเนินคดีแพ่งต่อไปนะแต่คดีอาญาก็ไม่ติดใจก็ให้คนขับรถใหญ่ไปประกอบอาชีพต่อไปนะครับเราไม่ติดใจตรงนี้แต่เราติดใจเฉพาะส่วนแพ่งเรื่องการเสียหายต่อไปนะครับเป็นอาญาแผ่นดินนะครับ ทีนี้เพราะว่าคดีแพ่งเนี่ยเพราะคดีแพ่งเห็นไหมครับเมื่อกี้มีคนตายอยู่2คนคดีอาญามีคนขับมอเตอร์ไซค์ตายนะครับมีคนขับมอเตอร์ไซค์นะฮะเดี๋ยวท่านมาฟังว่าทำไมบรรยายว่าขับมอเตอร์ไซค์ตายยังไม่กล้าขับเมื่อกี้ขับไปชนท้ายเขานะครับไปขับไปชนท้ายรถใหญ่ที่จอดริมถนนจอดเลยคิ้วออกมานะครับคิ้วถนนเลยมาก็ไม่ทันระวังก็ไปชนนะครับรถใหญ่นั้นอาจจะไฟอะไรอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะในกฎกระทรวงบอกให้เห็นระยะ150เมตรนะครับหรือทำเครื่องหมายอื่นให้เห็นนะครับพอฟ้องเป็นคดีแพ่งผู้ถูกฟ้องก็คือ1คนขับรถใหญ่2นายจ้าง3ประกันภัยนะครับพอถูกฟ้อง3คนเป็นคดีเป็นฟ้องเดียวกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับ
เราก็ฟ้องพอฟ้องไปแล้วนี่นะครับท่านสังเกตนะครับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในคดีลักษณะเช่นนี้บางทีคดีอาญาใช้เวลานานเป็นปีใช้เวลานานเป็นปีนะครับนะพอเวลานานเป็นปีท่านดูไหมครับศาลบอกว่าถ้าเกิดคดีอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยนะอายุความที่จะฟ้องจำเลยคนนี้ในทางแพ่งเนี่ยนะครับก็10 ปีแต่อย่าลืมนะครับพอเรามาฟ้องคดีแพ่งเราฟ้องนายจ้างด้วยฟ้องประกันภัยด้วยเห็นไหมฮะนายจ้างอายุความเท่าไหร่ครับนายจ้างอายุความ1 ปีนะครับนายจ้างอายุความ1 ปีประกันภัยนะครับที่เป็นประกันภัยค้ำจุนนะครับประกันภัยค้ำจุนคือประกันที่รับว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีผู้อาคารภัยเนี่ยไปทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นประกอบให้เกิดอันตรายตามมาตรา887นะครับตรงนี้กฎหมายกำหนดอายุความ2 ปีตามมาตรา882นะครับก็ฟ้องได้แต่ถ้าเกิดฟ้องเกินเวลาไปก็จะเกิดปัญหาเช่นฟ้องเกิน1 ปีก็จะมีปัญหากับนายจ้างฟ้องเกิน2 ปีก็จะมีปัญหากับประกันภัยแต่ถ้าเกิดตัวคนขับไม่มีปัญหาครับแต่เป้าใหญ่ในการฟ้องคดีคือเพื่อให้รับการชดใช้ค่าสินไหมคนที่จะจ่ายก็คือคนที่เป็นนายจ้างหรือที่ประกันภัยนะครับก็จะจ่ายเกิดขึ้นประมาทร่วมสามารถฟ้องแพ่งอาญาผู้กระทำความผิดละเมิดได้หรือไม่ถ้าประกันภัยไม่ยอมจ่ายประมาทร่วมนี่คดีอาญานี่ก็คือมันไม่ได้แล้วนะครับคดีอาญาถ้าเรามีส่วนประมาทอยู่ด้วยนะครับไม่เป็นผู้เสียหายแต่คดีแพ่งนะครับมีมาตรา42นะครับมาตราไหนนะครับ42กับ223ใช่ไหมหรือ222ผมขอเปิดหน่อยครับ442นะครับผมขอเปิดนิดนะครับประมาทนะครับในคดีแพ่งก็จะมีมาตราถูกให้ฟ้องได้นะครับนี่ครับก็คือ442และ223นะครับก็คือว่าถ้าความผิดที่เกิดขึ้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งมีส่วนประมาทอยู่ด้วยก็ให้หักส่วนกันไปหรือว่าให้สืบและเห็นว่าใครประมาทยิ่งกว่ากันนะครับได้นะครับ ก็เราก็ต้องไปสืบในทางแพ่งเอาว่าใครประมาทมากน้อยกว่ากันนะครับสามารถที่จะสืบได้นะครับ ในส่วนของเมื่อกี้2คนนะครับ2คนนะคนแรกคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยตายคนหลังคนซ้อนก็ตายแต่เราบอกแล้วคนซ้อนนี่เขามีสิทธิ์ที่เรียกคดีอาญานะครับแต่ถามว่าลักษณะเช่นนี้เรามาฟ้องแพ่งดีกว่ามองฟ้องแพ่งปั๊บนะครับทายาทคนขับนะฮะทายาทคนซ้อนก็มาฟ้องแพ่งนะครับทายาทคนขับเนี่ยก็จะไปอยู่มีข้อจำกัดอยู่ว่าตนเองนี่มีส่วนประมาทอยู่ด้วยทางประกันภัยก็จะสู้ว่าคุณมีส่วนประมาทอยู่ด้วยเนี่ยตำรวจก็ชี้แล้วนะครับศาลก็ชี้มาแล้วว่าคุณประมาทด้วยเนี่ยทายาทประมาทด้วยเนี่ยไม่มีสิทธิ์เรียกนะครับทางฝั่งของคนขับมอเตอร์ไซค์นะครับทายาทคนขับบอกว่านี่คุณมาจอดแบบเนี้ยนะครับมาจอดริมถนนแบบเนี้ยรถใหญ่ไฟไม่เห็นไฟดำมืดเนี่ยนะครับจักรยานมาปั่นมาสัก4-50ความเร็ว4-50ก็ตายเหมือนกันครับเพราะว่าหัวก็ไปชนกับคานด้านหลังพอดีนะครับนั้นการที่คุณมาจอดไว้ถ้าเกิดคุณไม่จอดนะครับก็ไม่ชนนะครับไม่ชนก็ไม่ตายนะครับก็บอกอย่างนี้นะครับอีกฝั่งคนขับรถใหญ่บอกว่าถ้าเกิดคุณขับไม่เร็วต้องดูให้ดีอ่ะก็ไม่ชนนะครับที่ชนเพราะว่าคุณไม่ดูให้ดีเนี่ยคุณประมาทเนี่ยฮะรถอยู่เฉยๆแบบเนี้ยแล้วก็แล้วแต่ถกเถียงกันนะครับต่างฝ่ายก็ต้องมาทั้งคนสำคัญก็คือพนักงานสอบสวนผู้มาดูเหตุการณ์ประเมินต่างๆหลักฐานวิทยาศาสตร์ต่างๆก็จะเข้ามานะครับในการตรวจสอบว่าใครประมาทอย่างไรนะครับบางทีบางคดีอาจจะเอาคำนวณเรื่องนะครับวัตถุหยุดนิ่งต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมเคยเห็นนะครับความเห็นลักษณะเช่นนี้เคยเห็นอยู่นะครับว่าเป็นลักษณะของนะครับวัตถุเคลื่อนมาชนวัตถุอื่นๆที่หยุดนิ่งอยู่นะครับทำให้เกิดบาดแผลลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ฟ้องเป็นคดีฟ้องเป็นคดีฟ้องเป็นคดีแพ่งพอฟ้องเป็นคดีแพ่งก็จะฟ้องใครครับฟ้องคนขับฟ้องประกันฟ้องคนขับฟ้องนายจ้างฟ้องประกันให้ร่วมกันรับผิดนะครับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับกับตัวคนขับกับตัวคนซ้อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือตัวคนซ้อนเนี่ยตัวคนซ้อนส่วนใหญ่นะครับก็จะได้รับตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนตั้งแต่ชั้นตำรวจแล้วนะครับนะฮะมีการคุยกันได้แต่ว่าทางประกันเขาก็ไม่ค่อยจ่ายในส่วนที่เป็นของคนขับนะครับเห็นไหมครับพอเกิดเหตุการณ์ชนกันกลางคืนนะครับปกติแล้วนะครับพอมีเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นร้อยเวรก็ต้องไปดูที่เกิดเหตุเป็นหลักนะครับเช็คที่เกิดเหตุเป็นหลักส่วนคนเจ็บเนี่ยต้องรอให้การได้ก่อนครับนะฮะ
ต้องรอให้การให้ก่อนนะครับในส่วนคนเจ็บนะครับนะฮะปกติตำรวจก็ถ้าให้การได้แล้วเนี่ยก็โทรแจ้งท่านไปถ้าเกิดจะไปสอบที่โรงพยาบาลนะครับนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่เจ็บอะไรมากก็อาจจะเรียกมาให้มาสอบก็ได้แล้วแต่ท่านจะใช้วิธีไหนนะครับได้หมดนะครับแต่เบื้องต้นก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ลงชี้ว่านะครับใครเป็นฝ่ายที่ประมาทนะครับสิทธิในการใช้ทางเนี่ยนะครับหรือการใช้ช่องทางโดยสารของใครเนี่ยมีสิทธิ์มากกว่ากันนะครับ รูปคดีพอเกิดเหตุปั๊บในทางอาญาเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะครับก็จะมีการชี้ว่าใครประมาทและมีการฟ้องถึงศาลต่อไปแต่ที่เรากลับมาในคดีแพ่งคดีแพ่งเราฟ้องนะฮะเมื่อกี้ฟ้องคนขับฟ้องนายจ้างฟ้องประกันนะครับฟ้องเนี่ยพอฟ้องไปนะฮะ มีการสืบไปถามถัดไปว่าแล้วจะฟ้องเอาอะไรบ้างนะครับแต่คนตาย1คนเนี่ยมันกี่บาทนะครับมันค่าแห่งชีวิตของคนเนี่ยมันคิดอย่างไรมีอะไรตัวแปรตัวฐานมีการคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่กฎหมายเนี่ยยังเขียนไว้ในทํานองของเขียนไว้ต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดความตายนั้นเกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยนะมีกฎหมายเขียนไว้ในมาตรา11แต่ถ้าเกิดในกฎหมายละเมิดเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนพอนะครับเอาเป็นต้นว่าคนที่ตายเนี่ยครับพอคนตายเป็นเด็กก็แล้วแต่และเป็นคนแก่ก็แล้วแต่เนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีครับอย่างน้อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราฟ้องเรียกนะครับนะฮะฟ้องเรียกนะก็คือ1เรียกได้เลยครับก็คือ1นะครับค่าในกฎหมายในมาตรา443นะครับนะเขาจะบอกว่าให้เรียกค่าอะไรได้บ้างในมาตรา443นะครับถ้าทำให้เขาถึงตายนั้นค่าสินไหมทดแทนนะครับนะฮะถ้าไม่ได้ตายในทันทีเนี่ยก็คือจะเรียกพวกเกี่ยวกับค่ารักษาก่อนตายนะครับนะสิ่งแรกก่อนเรียกค่ารักษาพยาบาลก่อนตายก่อนเท่าไหร่ก็ว่านไป2ถ้าตายก็มาเรียกค่ารักษาพยาบาลก่อนตายเนี่ยแนวฎีกาบอกว่ามันรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอันจำเป็นด้วยนะครับเนี่ยตัวที่กับค่ารักษาพยาบาลก่อนตายสิ่งแรกก่อน2ค่าปลงศพค่าปลงศพนี่แนวฎีกาปัจจุบันปี57เนี่ยตีแนวว่าค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นอันเกี่ยวกับการปลงศพนี่รวมถึงค่ารถค่าราที่ไปเอาศพด้วยนะครับเนี่ยค่าจ้างรถไปดูศพติดต่อโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยครับตรงนี้กี่ครั้งกี่คราวในการเอาศพออกมาได้เนี่ยก็เรียกได้หมดนะครับเรียกได้นะครับ เรียกจากฝั่งผู้กระทำความผิดได้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นอันเกี่ยวกับการปลงศพนะเรียกได้นะครับ1ค่ารักษาพยาบาล2ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นอันเกี่ยวกับการปลงศพนะครับแล้วก็ค่าปลงศพนะค่าปลงศพคือค่าทำศพตามประเพณีศาสนานะครับมีค่าโลงนะครับค่าดอกไม้นะครับค่าจัดงานศพ3คืน5คืนเนี่ยค่าพระค่าถวายซองค่าอาหารค่าเต็นท์ค่าเครื่องเสียงเครื่องไฟต่างๆเนี่ยค่าทั้งหมดนะครับค่าเผาศพค่าบำรุงเมนต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็คำนวณไปปัจจุบันก็ค่าใช้จ่ายพวกนี้จะสูงนะครับสูงมากนะครับสูงมากนะครับต้องแนวฎีกาเนี่ยนะฮะเคยมีแนวฎีกาเนี่ยใหม่ๆปี57เนี่ยบอกว่าคนตายเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่มีอาชีพเก็บขยะนะครับจัดงานศพรู้สึกจะ 3-5 คืนนะครับเรียกค่าปลงศพไป 200,000 นะครับศาลรู้สึกจะศาลอุทธรณ์บอกว่ามันสูงเกินไปรู้สึกจะเหลือ 100,000 ศาลฎีกาให้ 150,000 นะครับเพราะว่าถือว่าเขาจัดงานศพจริงเป็นค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือแรกคือ1เรียกค่ารักษาพยาบาลก่อนตาย2เรียกค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนี่ยค่าปลงศพแล้วก็เรียกค่าปลงศพในค่าปลงศพนะครับในค่าปลงศพ ในส่วนนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะทีนี้มีประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งผมเคยประสบมานะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเงินที่ทางคนที่มางานศพเนี่ยครับเขาให้นะครับช่วยงานศพช่วยเหลือญาติช่วยเหลืองานศพพวกเนี้ยนะครับหรือสิทธิที่ทางผู้ตายเขาทำไว้ได้รับมาเนี่ยนะครับจะต้องนำมาหักด้วยหรือไม่เอาตัวนี้แล้วแต่ตัวความเขาจะกำหนดนะฮะจริงๆแล้วในไม่หักก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นคนละอย่างกันที่เขามาช่วยก็คืออีกเรื่องนึงนะครับ
แต่บางท่านเนี่ยผมเคยประสบคดีมาคดีหนึ่งนะครับตัวความท่านบอกว่าท่านในส่วนเนี้ยท่านที่จัดงานศพไปท่านจะไม่รับเลยโทษทีครับที่ซองเนี่ยที่ต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยเขาดูก่อนสมมติว่ามีเขาลงค่าทำศพประมาณสัก200,000นะครับแล้วก็มีเงินจำนวนที่เขาช่วยงานศพมาเกือบเต็ม200,000นะครับเขาบอกว่าเขาไม่เอาส่วนนี้เพราะว่าเป็นเขาทำให้แก่ผู้ตายเขาก็เลยไม่รับอันนี้ก็คือเป็นความพึงพอใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะรับก็ไม่ต้องเอาเงินนั้นมาหักเพราะเป็นเงินคนละส่วนกันนะครับเป็นเงินที่เขามาช่วยงานศพค่ารักษาพยาบาลก่อนตายค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในเกี่ยวกับการปลงศพแล้วก็ค่าปลงศพเห็นไหมครับบางท่านบอกจะมีค่าทําสถานที่เก็บศพต่างๆก็ไปดูว่าสิ่งนั้นมันเกี่ยวข้องจําเป็นที่เกี่ยวกับการปลงศพหรือไม่นะครับนะตอนนี้ถ้าเกิดคนที่เขาตายเนี่ยเขามีภาระต้องเลี้ยงดูแลบุคคลอื่นอยู่นะครับเนี่ยเลี้ยงดูแลบุคคลอื่นอยู่ตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายนะครับเช่นนะครับเขามีบิดามารดาต้องเลี้ยงดูนะครับมีภรรยาต้องเลี้ยงดูนะครับถ้าเขาตายไปเขาทำให้บุคคลที่ยังอยู่เนี่ยขาดไร้อุปการะได้นะครับขาดไร้การดูแลได้นะครับตรงนี้ก็นะครับเรียกจากผู้ที่ทำละเมิดให้เขาถึงแก่ความตายได้นะครับเป็นต้นว่านะครับในขณะที่เขาอยู่เนี่ยครับเขาส่งเงินให้พ่อให้แม่นะครับนะฮะเดือนละทำงานเดือนละ25,000นะครับให้บิดามารดาเนี่ยเดือนละ10,000 บาทนะครับ10,000 บาทตรงนี้ก็เวลามีการฟ้องร้องกันก็ต้องดูว่านะครับในกฎหมายก็บอกบุตรจำต้องเลี้ยงดูบิดามารดาบิดามารดาจะต้องเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะครับบิดามารดาจะต้องเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะครับหรือว่าพ้นจากภาวะผู้เยาว์ไปแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับอาจจะทุกพลภาพต่างๆเนี่ยบิดามารดาก็ต้องเลี้ยงดูตลอดไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าเงื่อนไขในการทุพพลภาพเนี่ยก็คือบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์เฉพาะอายุบรรลุนิติภาวะนะครับเห็นไหมครับมีการบรรลุนิติภาวะก็ถือว่าโดยหลักแล้วก็พ้นหน้าที่ไปนะครับแต่ทีนี้พอเกิดเหตุทำให้ตัวเหตุพอเกิดเหตุทำให้ตัวบุคคลใดถึงแก่ความตายเกิดขึ้นนะครับคนที่เหลืออยู่นะครับนะฮะก็สามารถฟ้องตามสิทธิ์ที่ตนมีอยู่ได้นะครับในกรณีที่ว่าบิดามารดาเสียชีวิตนะครับถ้าบุตรเป็นผู้เยาว์อยู่บุตรก็ฟ้องได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่นะครับฟ้องได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่นะครับเช่นระยะเวลาตอนนั้นบุตร18 ปีบุตร18บิดามารดาเสียชีวิตนะครับก็เหลือระยะเวลาอีกประมาณ 2-3 ปีใช่ไหมฮะก็เรียกเป็นค่าขาดไร้อุปการะที่ตนต้องขาดไปในช่วงระยะเวลานั้นหมายความว่าคุณมาทำให้ผู้ปกครองผู้ดูแลเราเสียชีวิตไปนะครับคุณก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในระหว่างนั้นมันเป็นค่าขาดไร้อุปการะมานะครับก็คำนวณกันไปในทางกลับกันถ้าเกิดว่ามาทำให้บุตรตายนะครับถ้าเกิดมาทำให้บุตรตายเนี่ยกฎหมายเขาไม่ได้กำหนดไว้ว่าบุตรจะต้องเลี้ยงดูบิดามารดาถึงเพียงใดไม่กำหนดพอไม่กำหนดก็ได้ความว่าต้องเลี้ยงดูให้ตายจากไปข้างหนึ่งนะครับนั้นก็แสดงว่าถ้าปรากฏว่ามีบุคคลใดมาทำให้บุตรตายถ้าเกิดท่านจำได้นะครับประมาณสัก7-8 ปีที่แล้วเนี่ยมีเหตุที่นักศึกษามหาลัยดังแต่รามคำแหงเนี่ยมีตกรถร่วมบริการเนี่ยครับอยู่ถึงก็เรียกสูงนะครับมีการต่อสู้ว่าเด็กคนนั้นยังไม่ประกอบอาชีพประกอบการงานนะครับไม่น่าจะเรียกได้นะครับแต่เขาเรียกได้นะครับเขาบอกว่าจะจบการศึกษาชั้นป.ตรี ทำงานนู้นงานนี้ก็คำนวณออกมาศาลสั่งให้จ่ายเยอะนะครับอันนี้ก็เรียกค่าขาดไร้อุปการะได้นะครับส่วนจะกี่ปีเมื่อกี้ถ้าเกิดบุตรเสียชีวิตเนี่ยบุตรก็ตอนเสียชีวิตสมมติว่าตอนเสียชีวิตอายุ25นะครับยังทำงานเลี้ยงดูบิดามารดาต่อไปได้อีกไม่ต่ำกว่ากี่ปีก็คำนวณเป็นอัตราเงินเดือนคำนวณเป็นปีมาออกเป็นตัวเลขที่ต้องชดใช้นะครับนี่ก็คือกรณีทำให้เขาถึงตายแต่ปัญหาที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นก็คือว่าท่านดูนะครับถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะเรียกค่าอะไรครับเนี่ยถ้าไม่ตายนะครับนะฮะเรียกค่าอะไรก็เรียกค่าเสียหายอันไม่ใช่ตัวเงินนะครับเนี่ยค่าเจ็บปวดค่าทุกข์เวทนาค่าเสียต่างๆเนี่ยนะครับถ้าไม่ตายเนี่ยเรียกได้ถ้าไม่ตายนะครับมาตรา46นะครับถ้าเกิดบาดเจ็บเนี่ยค่าทุกข์เวทนาก็ทรมานต่างๆตรงเนี้ยเรียกได้ตรงนี้ไปบัญญัติรายละเอียดไว้ในพรบเกี่ยวกับความผิดอันเกิดจากสินค้าให้ปลอดภัยก็จะมีกฎหมายตัวหนึ่งนะครับ
รู้สึกจะมาตรา11นะครับแต่ในกฎหมายแพ่งเนี่ยมาตรา446เนี่ยถ้าเราดูตามกฎบัวบทเนี่ยถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายก็จะเรียกสิ่งพวกนี้ได้นะครับเรียกได้ที่ผมถามว่าถ้าเกิดปรากฏข้อจริงว่าเขานอนเจ็บอยู่ประมาณสักครึ่งเดือนครึ่งเดือนก่อนตายเจ็บปวดทุกข์เวทนาทรมานอยู่ครึ่งเดือนแล้วก็มาถึงแก่ความตายเห็นไหมครับตรงเนี้ยไอ้ช่วงระยะเวลาที่เขาเจ็บปวดเสียใจตรงเนี้ยจะเรียกได้หรือเปล่าในมาตรา46บอกว่าสิทธิ์เรียกร้องนั้นโอนไม่ได้และไม่ตกทอดไปถึงทายาทสิทธิ์เว้นแต่สิทธิ์เช่นนั้นจะรับสภาพหนี้ไว้โดยสัญญาหรือให้เริ่มต้นฟ้องคดีไปแล้วไม่ตกครับเห็นไหมฮะค่าแห่งชีวิตตรงเนี้ยค่าแห่งความเจ็บปวดทุกทรมานเนี่ยมันจะไม่มีมันเรียกไม่ได้เอาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตายเนี่ยเรียกได้ท่านนี้ท่านฟังก็จะท่านฟังพอฟังปุ๊บเนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องที่เขาพูดกันมาที่ได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆตลอดนะเห็นไหมครับมันไม่มีตรงนี้เรียกไม่ได้เห็นไหมครับถามว่าคนผู้สูงอายุประมาณอายุ80เนี่ย80นะท่านดูนะท่านนึกลองดูอายุ80นะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเกิดเหตุเช่นเนี้ยอาจจะซ้อนมอไซค์ต่างๆเนี่ยไปถามว่าเราจะเรียกอะไรสมมติท่านเสียชีวิตนะครับเราจะเรียกอะไรให้ท่านนอกจากค่าปลงศพค่ารักษาพยาบาลก่อนตายค่าใช้จ่ายอื่นนั้นจำเป็นนะครับมีค่าขาดไรไหมครับเนี่ยคนอายุเยอะขนาดเนี้ยท่านโดยสภาพความเป็นจริงเราจะเอาอะไรเป็นตัวแปรว่าในขณะที่ท่านอยู่ท่านดูแลรักษาใครเห็นไหมครับและตรงเนี้ยค่าแห่งชีวิตค่าที่ทุกทรมานตรงเนี้ยมันจะไม่มีเพราะว่าท่านเสียชีวิตทันทีนะครับตามมาตรา43ตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจถ้าเราไปดูในเกี่ยวกับสินค้าปลอดภัยเนี่ยครับความเสียหายตรงนี้นะครับก็จะเขียนไว้เลยว่าตรงนี้ให้ตกแก่ทายาทไปทายาทก็จะเรียกได้นะครับอันนี้คือส่วนสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเหตุผลที่พูดเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเคยประสบมาก็คือถามว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นใบเสร็จแห่งชีวิตคนเราไม่มีนะครับจะเอาอะไรมายืนยันว่าผู้สูงอายุ80ปีเนี่ยที่ท่านเสียชีวิตลงเนี่ยมันมีอะไรเป็นจุดสำคัญที่เราจะเรียกได้บ้างนอกจากค่าปลงศพค่าขาดไร้เนี่ยเราจะเรียกค่าสินไหมหรือว่าค่าเสียหายอันไม่ใช่ตัวเงินได้ไหมครับมันกำหนดไว้เฉพาะในมาตรา446บอกมาตรา443เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเกิดขึ้นมาแต่ผมเคยฟ้องลักษณะเช่นนี้นะครับแต่ว่ามีการทำยอมกันครับผมคิดว่าน่าจะเป็นความเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะก็น่าสนใจนะครับเรื่องนี้แต่นี้มันก็เคยมีฎีกาเกิดขึ้นใหม่ๆปี57นะครับตัวหนึ่งนะครับก็ตัวนี้บุตรสาวเป็นคนฟ้องนะครับบุตรสาวเนี่ยเขาบอกว่าการที่คุณขับแท็กซี่นะครับแล้วก็ไปเบียดรถชนบิดาเขาถึงซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เนี่ยถึงแก่ความตายนะครับเขาก็เลยฟ้องเรียกว่าเขาจะต้องนะครับเขาเรียกว่าทุกข์ทรมานใจนะครับเนี่ยเสียใจนะครับที่จะต้องเสียคนรักไปนะครับเดี๋ยวผมดูตัวบทตัวบทฎีกาให้เข้าใจไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นกรณีที่ตัวผู้ตายนะครับเขาใช้สิทธิ์แต่ว่าเป็นเรื่องที่ทางของเป็นเรื่องทางบุตรเขานะครับเป็นคนฟ้องนะฮะบุตรก็บอกว่าเขาต้องขาดบิดาไปนะครับสูญเสียบิดาโดยเฉียบพลันโดยฉับพลันตรงนี้ไปเนี่ยเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายทางจิตใจตรงเนี้ยนะครับถามว่าศาลจะสั่งไหมฎีกาที่7291/57โจทย์ซึ่งเป็นบุตรของผู้ตายไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางจิตใจที่ต้องสูญเสียบิดาอันเป็นที่รักของตนและครอบครัวไปโดยกระทันหันเห็นไหมครับเนี่ยก็มีการฟ้องเรียกเงินส่วนนี้ในคดีนี้ศาลชั้นต้นกำหนดค่าตรงเนี้ยกำหนดเงินตรงนี้นะครับว่าเงินเป็นค่าเสียใจค่าตกใจค่าขาดบุคคลที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ยกำหนดให้แก่บุตรสาวของผู้ตายเนี่ยกำหนดให้ 30,000นะครับแต่พอขึ้นศาลฎีกาศาลฎีกาบอกว่าตรงนี้มันไม่มีกฎหมายให้สิทธิ์ไว้มันให้สิทธิ์เฉพาะกรณีที่ไม่ตายนะครับไม่ตายแล้วก็มีการไม่ตายนะครับแล้วก็ตามมาตรา46นะแล้วก็ถ้าเกิดตายภายหลังก็มีการทำบันทึกข้อตกลงกันไว้มีการรับสภาพหนี้กันไว้หรือมีการฟ้องไว้ก่อนเช่นเนี้ยได้แต่ถ้าเกิดไม่มีการฟ้องไว้นะครับไม่มีการรับสภาพหนี้ไม่มีการตกลงไว้ก็ไม่ได้นะครับศาลฎีกาเลยบอกว่าตรงนี้ไม่เข้าเงื่อนไขตามตัวนี้นะครับตามฎีกาฉบับนี้บอกไม่ข้ามเงื่อนไข
เห็นไหมครับอันนี้คือเป็นเรื่องของตัวของบุตรเขาเรียกเข้ามาโดยตรงเลยนะครับคือไม่ใช่เขารับสิทธิ์ไม่ใช่เขาบอกว่าก่อนที่จะตายเนี่ยพ่อเขาต้องทุกข์ทรมานไม่ใช่นะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาตัวเขาเองเนี่ยนะครับจะเขาทุกข์ทรมานนะครับที่เขาต้องเสียคนรักไปเนี่ยนะครับนี่ก็คือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับละเมิดนะครับพอละเมิดเกิดขึ้นแล้วก็จะมีความเสียหายแนวทางเนี่ยเกิดขึ้นนะครับมีค่าสินไหมค่าทดแทนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนี่ทางเวลาประกันเขาเข้ามาเขาจะเคลียร์ก่อนแต่ละส่วนไหนที่เคลียร์ได้นะครับส่วนเกี่ยวกับตัวคนท้อนท้ายเคลียร์ไปส่วนนี้ทีละจุดนะครับค่าสินไหมตอนนี้มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเพิ่มเติมให้หน่อยนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็คือว่าเป็นกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับพอผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยมาบันทึกข้อตกลงไว้นะครับบันทึกข้อตกลงแทนผู้เยาว์ไว้นะครับนะบันทึกข้อตกลงแทนผู้เยาว์นะครับทำแทนผู้เยาว์สมมติคนซ่อนท้ายก็ดีนะครับคนซ่อนท้ายเนี่ยท่านบาดเจ็บนะแล้วก็ตัวซ่อนท้ายเป็นผู้เยาว์นะครับบิดามารดามาทำแทนถามว่าพอประกันนะครับหรือคนขับเขาไม่ยอมจ่ายให้ถามว่าข้อตกลงหรือข้อบังคับดังกล่าวนี่จะบังคับกันได้หรือไม่นี่ก็น่าสนใจครับเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับในความเห็นผมตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในบันทึกข้อตกลงฉบับนั้นว่าน่าจะเป็นเรื่องการทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามมาตรา1574และ12นะฮะปัญหามันน่าจะไม่ผูกพันผู้เยาว์ก็ต้องคิดต่อไปว่าถ้าเกิดได้เยอะกับได้น้อยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรผมว่าถ้าเกิดจ่ายเงินสดกันจ่ายเลยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นเมื่อทำบันทึกไปแล้วนะครับไม่มีการปฏิบัติตามบันทึกฉบับดังกล่าวนั้นนะครับตัวของผู้เกี่ยวข้องเนี่ยจะนำไปฟ้องได้หรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับมีเยอะครับที่คิดว่ารับเงินแทนผู้เยาว์ได้แล้วก็ไปทำยอมทำบันทึกต่างๆเกิดขึ้นนะครับนะก็จะมีประเด็นอยู่แต่ถ้าเกิดชำระหรือจ่ายเงินสดหรือว่าต่อมาภายหลังมีการชำระกันจริงก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นว่าไม่มีการชำระกันจริงนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสำหรับบุคคลที่ไม่รู้กฎหมายนะครับนี่ก็เพิ่งได้รับข้อมูลมานะฮะจากสมาชิกว่าบุตรตายนะครับตายด้วยบาดเจ็บด้วยนะครับแต่ว่าพอเขาให้เซ็นอะไรนะครับญาติหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไปเซ็นนะครับนักกฎหมายก็จะบอกว่าถ้าเกิดเซ็นแล้วก็ไม่ติดใจที่จะเรียกร้องอะไรต่อกันนะครับดังนั้นท่านก็ต้องดูแล้วเพื่อรักษาสิทธิ์ถ้าเห็นว่าเราไม่มีความรู้ด้านกฎหมายนะครับในวันที่มีการตกลงชดใช้ค่าสินไหมกันก็ควรจะเอาผู้ที่มีความรู้กฎหมายไปดูนะครับว่าบันทึกฉบับนี้นะครับทำให้เราเสียสิทธิ์อะไรหรือไม่บางทีเราเพิ่งเกิดอุบัติเหตุใหม่ๆเราคิดว่าเงินส่วนแรกที่ได้มาเนี่ยเอาไปจัดการศพเอาไปทำนู่นทำนี่ต่างๆเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเราถือว่าเราสละสิทธิ์ส่วนอื่นด้วยนะครับบางท่านบอกว่ามันยอมความไม่ได้เพราะเป็นคดีอาญาถูกต้องครับแต่นี่เป็นการตกลงส่วนแพ่งเราจะไม่ดำเนินคดีส่วนแพ่งกันนะครับหลายท่านบอกว่าเอาฉบับเดียวกันยอมทั้งแพ่งทั้งอาญาได้ไหมก็ต้องแปลความต่อไปว่าฉบับเดียวกันเนี่ยท่านยอมทั้งแพ่งทั้งอาญาไหมอาญาต้องเดินต่ออยู่แล้วครับแต่คดีแพ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะจบได้อาจจะแยกส่วนกันได้นะครับอันนี้ก็แล้วจะมีประเด็นปัญหาพวกเนี้ยเกิดขึ้นเยอะมากๆครับในเรื่องของไปตกลงไว้แล้วก็จะเกิดประเด็นเกิดขึ้นว่าจะไปฟ้องคดีได้หรือไม่นะครับเอานะครับนี่คือสรุปประเด็นสำคัญนะครับสาระสำคัญเกี่ยวกับในความผิดเกี่ยวกับละเมิดแล้วก็ความผิดอาญาแล้วไปเกี่ยวยุคความแล้วไปเกี่ยวรูปเรื่องการฟ้องคดีแล้วก็เกี่ยวกับสิทธิในการเรียกอะไรได้บ้างแล้วก็เกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงที่จะมีผลในการฟ้องหรือในการเป็นการแปลงหนี้ใหม่ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมันมีจุดสุ่มเสี่ยงอย่างไรยังไงก็ถ้าเป็นคดีเนี่ยคดีเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเกี่ยวกฎหมายยังไงก็ให้ปรึกษาผู้มีความรู้กฎหมายนะครับปรึกษานะครับคนที่มีความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นทนายความเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นกฎหมายต่างๆนะครับท่านก็สามารถสอบถามปรึกษาได้นะครับเพื่อให้ได้รับสิทธิ์นะครับตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับต่อไปนะครับในคลิปนี้นะครับก็ท่านใดมีข้อชี้แนะนะครับมีข้อแนะนำนะครับหรือมีส่วนไหนที่ผมพูดข้ามไปนะครับหรือไม่ชัดเจนหรือว่าท่านสามารถสอบถามมาได้ครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับและผมจะเอาข้อคอมเมนต์ต่างๆที่สมาชิกแนะนำมานะครับมาเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะปรับปรุงบางส่วนนะครับเพื่อให้เป็นไปตามที่
นะครับวัตถุประสงค์ในการลงคลิปแชร์คลิปเพื่อให้เกิดความรู้ต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับมีอะไรแนะนําเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจะเอาหัวข้อที่ดีๆมาเพิ่มเติมให้สมาชิกนะครับได้มีความรู้กันมากๆนะครับเกี่ยวกฎหมายนะครับในวันนี้ยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอื่นๆเนี่ยในวันหยุดวันนี้ผมจะนํามาลงให้ใหม่นะครับสวัสดีครับ